ู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเผยได้จัดกำลังลงพื้นที่เร่งสอบสวนคดี2สามีภรรยาสัญชาติไทยเชื้อชาติอินเดียเจ้าของธุรกิจพันล้านจมน้ำเสียชีวิตปริศนาในสระน้ำโรงแรมหรูบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเสียชีวิตและรอผลแลบว่าร่างกายผู้ตายมีสารพิษหรือไม่ตรวจสอบการทำประกันภัยว่าใครได้รับผลประโยชน์และจะเชิญตัวบุคคลใกล้ชิดรวมไปถึงลูกชายผู้ตายมาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่12เข้าตรวจสอบเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำทอง39ถูกคลื่นซัดเกยตื้นบริเวณชายหาดเกาะพระทองจังหวัดพังงาพบมีเชือกขนาดใหญ่เข้าไปพันกับใบจักรเรือทำให้เดินทางไม่ได้ถูกคลื่นพัดมาเกยตื้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านผลิตระบุในปีการผลิตนี้จะเน้นผลิตข้าว5ประเภทเช่นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ปลูกกว่า66ล้านไร่โดยปรับลดพื้นที่ลง3ล้านไร่พร้อมวางแผนใช้น้ำให้เพียงพอหลังฝนทิ้งช่วง